็สวัสดีชาว YouTube และผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Nine Street Channel นะครับหาทําเป็นไปเรื่อยนะครับสตรีท DIY วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ผมใช้อยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็เช้าวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับขมุกขมัวไม่มีแดดเลยนะครับทีนี้มาที่หน้าตู้กลับมาในระบบ24โวลต์นะครับซึ่งเป็นตู้2กิโลวัตต์ตู้นี้นะซึ่งคลิปก่อนหน้าก็จะมีเรื่องของแผงที่ผมได้ดำเนินการอนุกรมให้ได้ดูกันไปนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้ทำการขนานนะเป็น2แผ่นนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ดำเนินการอนุกรมกันใหม่ให้ได้เป็น80โวลต์นะครับ84โวลต์นะตอนนี้นะในขณะที่ชาร์จเจอร์ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับนะก็ต้องยอมรับเลยว่ามันก็ทนได้แหละแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของเบรกเกอร์ผมเคยพูดไปแล้วนะครับถ้าเบรกเกอร์เนี่ยหรือแบตเตอรี่มันหายไปจากระบบนะครับเบรกเกอร์ดีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับชาร์จเจอร์มันอาจจะเสียได้นะครับในกรณีที่แผงมันผลิตไฟลงมาที่80โวลต์กว่าๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็วัดดวงเลยนะครับใช้งานไปเลยอนุกรม2แผ่นลงมาเลยครับให้ใช้งานสักประมาณ84โวลต์นะฮะก็มันก็จะดำเนินการดึงกระแสลงมานะครับในส่วนของกระแสจากแผงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับแรงดันมันสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติของไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์ก็ต้องยอมรับเลยครับพอแรงดันสูงปุ๊บเนี่ยตัว MPPT มันก็จะทำงานน้อยลงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันจะเสี่ยงในกรณีถ้าเกิดเบรกเกอร์ทริปหรือว่าแบตเตอรี่ BMS มันตัดอะไรอย่างเงี้ยชาร์จเจอร์ก็จะเสี่ยงเสียหายนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ดำเนินการเปลี่ยนและวัดดวงเลยใส่เข้าไปเลยครับเป็น84โวลต์นะครับตอนนี้หน้าตู้ไฟแผงลงมาที่76โวลต์ตอนนี้คือมันเป็น VMP นะครับคือเป็นแรงดันที่เอาไปใช้งานนะแล้วก็กระแสจากแผงเนี่ยมันลดลงเห็นไหมเหลือแค่4แอมป์นะครับตอนนี้ก็ลงแบตจริงๆอยู่ที่13แอมป์นะครับ13แอมป์นะตอนนี้เป็นเวลาราวเที่ยงตรงพอดีนะครับแรงดันมันไม่ใช่แรงดันกระแสมันน้อยหน่อยเพราะว่าแดดมันไม่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปดูระบบ24ตัวใหญ่แล้วก็48โวลต์ตัวใหญ่ข้างในนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมทีนี้นะครับมาในระบบ24โวลต์นะครับที่เป็นชุดใหญ่นะชุดใหญ่นี่เลยนะครับซึ่งผมเคยอัปเดตให้ดูก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็จะมีเรื่องของชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์เป็น MPPTSTMP100 นะครับซีรีส์ตัวนี้ซึ่งผมได้ดำเนินการทำคลิปลงไว้ให้ดูแล้วนะครับนะจริงจบเห็นไหมนะครับเนี่ยสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งข้อเสียของแม่เห็นแวบๆเมื่อกี้นี้นะครับเขากระโดดมาจากแถวๆนี้แต่ทีนี้เนี่ยTBE ตัวนี้เนี่ย 6,000 วัตต์ผมก็ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วผมได้ดำเนินการใส่ตะแกรงมุงลวดไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตะแกรงมุงลวดผมว่ามันเข้าไปข้างในแน่แล้วถ้าเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยพวกอินเวอร์เตอร์ที่เป็นสวิตชิ่งนะครับมีปัญหาแน่นอนนะมีตูมแน่นอนนะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องของตะแกรงพวกอินเวอร์เตอร์ที่เป็นสวิตชิ่งแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของหม้อแปลงเนี่ยผมก็ติดไปเหมือนกันเนี่ยกันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปมันก็สร้างความเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นระบบ48โวลต์นะครับทีนี้ในส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยแผงที่ผมต่อนะครับเนี่ยปักไหม้ไปแล้วมันไม่ได้ไหม้หรอกครับมันแค่ร้อนจนละลายนะครับก่อนหน้านั้นผมใช้การขนานลงมาเป็น4แผ่นครับ4แผ่นอนุกรมกัน2แผ่นขนานลงมา2สตริงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกินกระแสค่อนข้างสูงในกรณีที่เป็นแรงดันต่ำแต่ตอนนี้เนี่ยผมอัปเกรดไปแล้วนะครับจากคลิปก่อนนั้นที่เป็นการอัปเดตในเรื่องของการเสริมแผงเข้าไปนะครับจากของเดิมนะครับเป็น6แผงในที่นี้เนี่ยคือผมได้ดำเนินการอัปเกรดไอ้ตัว48ตัวนู้นนะครับถ้ามีคลิปก่อนหน้านั้นลองดูได้นะครับผมใช้ทั้งหมด9แผงนะครับในการทำระบบ48โวลต์9แผงนะครับอนุกรม3แผ่นนะครับ3แผ่นขนานลงมา2สตริงมาลงเครื่องนี้ก่อนเป็น 3K นะครับแล้วก็อีก3แผ่นลงเครื่องนู้นนะครับซึ่งณตอนนี้ผมได้ดำเนินการเพิ่มเข้าไปอีก3แผ่นสำหรับระบบ48นะครับนำเอาแผง500 580วัตต์นะครับซื้อมาทั้งหมด6แผ่นนะ
หามาได้6แผ่นซึ่งราคาดีมากนะครับณตอนนี้ช่วงเวลานี้นะแผงโซลาร์เซลล์ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับได้มา6แผ่นนะครับแล้วก็ผมก็ได้ดำเนินการเนี่ยปลด535วัตต์นะครับที่มีอยู่เดิมนั้น3แผ่นที่ต่อกับชุดนี้นะครับออกนะครับออกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เอามาเสริมกับชุดนี้24โวลต์นะตอนนี้นี่มาถึงตรงนี้แล้วนะจากตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันจะโล่งๆเลยแต่ตอนนี้ผมลากมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของระบบ24โวลต์นะครับตอนนี้แผงเนี่ยทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด6แผ่นนะครับ6แผ่นขนานกับของเดิมที่เป็น545วัตต์นะครับ545วัตต์เอา353 3แผ่นอนุกรมกันแล้วก็มาขนานกับ545วัตต์3แผ่นนะครับรวมทั้งหมดเป็น6นะแล้วก็ขนานผ่านช็อตกี้ไดโอดลงมาแรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณ133ตอนนี้เนี่ยมันตอนนี้มีแอร์นะครับทำงานอยู่1ตัวนะตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะตั้งไว้ที่28โวลต์นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็น VOC นะครับลอยอยู่เบาๆอยู่ที่130โวลต์133โวลต์นะครับไม่เกินนี้นะครับเนี่ยก็กระแสที่จะไหลลงสายโซล่า PV เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับความร้อนมันก็จะค่าลอสมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของแรงดันแผงที่สูงขึ้นมันจะทำให้ตัว MPPT เนี่ยหรือว่าตัวแกนบูสต์ข้างในนะครับมอสเฟตแกนบูสต์ข้างในเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลงด้วยนะครับในส่วนของแผงแรงดันที่มันสูงขึ้นนะครับถามว่ามันเยอะไปไหมเนี่ย133โวลต์เนี่ยมาชาร์จลงแบตเตอรี่24โวลต์ก็ถามว่ามันใช้งานได้นะครับแต่มันเยอะไปไหมมันก็จะเยอะไปแต่ถ้าถามผมแล้วคือมันใช้งานได้มันเซฟในส่วนเรื่องของชุดบูทนะครับบูทกระแสก็คือตัว maximum power point tracking ที่เป็นแกนบูทนะครับมันจะใช้ MOSFET สวิตสร้างแรงกระเพื่อมสนามแม่เหล็กอะนะเพื่อให้มันเปลี่ยนจากแรงดันเนี่ยมาเป็นกระแสเพื่อที่จะมาดันลงแบตเตอรี่ยอมรับเลยนะครับว่าเนี่ยขนาดแดดไม่มีนะแดดมันจะไม่จัดมากครับวันนี้แล้วมีฝนด้วยนะครับก็ชาร์จแบตเต็มได้เปิดแอร์ด้วยนะครับแอร์ตอนนี้ทำงานอยู่ที่319วัตต์เฉลี่ยนะครับก็เปิดไว้ที่28องศา27องศานะครับก็ไม่ร้อนมากก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้นะอุณหภูมิ38องศาเนี่ยผมมาวัดกับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมันก็มีอุณหภูมิหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิจริงอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยอุณหภูมิจริงเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่32องศานะครับซึ่งไม่ร้อนมากเท่าไหร่วันนี้นะครับแอร์มันก็เลยทำงานไม่หนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่อากาศร้อนๆแอร์ทำงานหนักๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยตัวเนี้ยเต็มแม็กนะครับบูสต์กระแสไปได้ถึง80แอมป์เลยนะนะสำหรับSTMP100 ตัวนี้นะครับนะก็ในระบบ24ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนมีท่านใดมีอยู่ท่านนึงมาถามว่าขายไหมครับอันนี้ผมบอกเลยนะตัวนี้เนี่ยผมยังใช้งานอยู่นะครับสำหรับหม้อแปลง24โวลต์นะอันนี้ผมเพิ่งสลับไปใช้ตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยผมใช้ในกรณีที่สลับใช้กันอยู่นะครับเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันมีชั่วโมงการทำงานที่ช่วยๆกันน่ะไม่ใช่ลงหนักตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นใครที่คิดจะเล่นโซลาร์เซลล์ไม่ต้องบ้าตามผมก็ได้นะครับไม่ต้องแบบรุดโลกจิตเหมือนผมอ่ะนะของผมนี่ก็เรียกว่าแบบมีสำรองไว้ในกรณีที่มันเกิดปัญหาตัวหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งก็ยังสามารถที่จะสำรองใช้ในกรณีอีกตัวหนึ่งซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะทำแบบผมก็ได้นะไม่ติดนะครับมันก็จะมีเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ว่าระยะยาวผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับทีนี้มาในระบบของ48โวลต์นะครับ48โวลต์ผมเกินไปอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือ48โวลต์เนี่ยเครื่องแรกนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้จะเป็นชาร์จเจอร์ขนาด3กิโลวัตต์นะครับที่เป็นแผง535วัตต์6แผงนะครับ535วัตต์นะครับทั้งหมด6แผ่นนะครับอนุกรมกันมา3แผ่นนะครับ3แผ่นและขนานกันลงมา2สตริงเพราะนั้นมันก็จะเป็น6แผ่นนะครับนะฟังดีๆนะอนุกรม3ขนานลงมา2สตริงมาลงเครื่องนี้อย่างเดียวนะครับ
ก็จะอยู่ที่3กิโลวัตต์นะครับกำลังการผลิตก็จะได้อยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะผลิตได้จริงๆเลยสูงสุดจริงๆเลยอยู่ที่ประมาณ 2,800 นะครับไม่เกินนี้ 2,700 นะครับอยู่ราวๆนี้นะนะครับแล้วก็ในส่วนของจอแบตเตอรี่ของ JK ผมก็ย้ายจากของเดิมอยู่ตรงนี้ผมก็ย้ายมาติดไว้ตรงนี้ให้เห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าผมดูผ่านกล้องตัวนี้ด้วยนะทาโป้ตัวนี้นะครับนะอ่ะทีนี้มาในส่วนของชาร์จเจอร์ตัวที่2นะครับชาร์จเจอร์ตัวที่2เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์ของเดิมเนี่ยคลิปเดิมก่อนหน้านะครับมันจะเป็นขนาด1.5 กิโลวัตต์ก็คือผมจะใช้535วัตต์3แผงนะครับสตริงเดียวต่อลงเครื่องนี้เลยนะครับก็คือมาเนี่ยคู่นี้นะครับลงเครื่องนี้เครื่องเดียวมันก็จะชาร์จได้น้อยมากครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.3 ถึง 1.4 กิโลวัตต์นะครับแดดจัดๆเพราะนั้นไม่พอครับมันเริ่มไม่พอแล้วเพราะตอนนี้ผมมีแอร์เพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงก็คือ 12,000 BTU นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ที่บ้านผมมีแอร์ 12,000 BTU 2ตัวนะครับ 18,000 อีก2ตัวแต่ว่า 18,000 ผมไม่ได้เปิดพร้อมกันอยู่แล้วแต่ 12,000 BTU กับ 18,000 เนี่ยจะเปิดพร้อมกันนะครับส่วนไอ้เซตนี้เนี่ย12,000 BTU เซตเนี้ยไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเขาจะอยู่ในชุด24โวลต์นะครับคือเป็นการต่อแบบแยกโหลดนะฮะก็อธิบายฟังตรงนี้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยในชุดนี้เนี่ยก็จะมีรวมทั้งบ้านเลยนะครับตู้เย็นนะตู้เย็นแล้วก็ตู้เย็นนะครับทั้งหมด2ตู้นะขนาด8คิวตู้นึงแล้วก็อีก5คิวอีกตู้นึงนะครับแอร์ 18,000 BTU 1ตัว 12,000 BTU อีก1ตัวทั้งหมดแอร์มีอยู่2ตัวที่จะเปิดพร้อมกันนะครับเพราะนั้นต้องเพิ่มครับเพิ่มโดยการที่ผมไปซื้อแผง580วัตต์มานะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้6แผ่นเนี่ยเอ้าของเดิมมันมีอยู่3แผ่นอยู่แล้วใช่ครับผมปลดเอา535วัตต์ออก3แผ่นนั้นออกนะครับแล้วนะครับแล้วเอา580วัตต์มาใส่แทนนะครับแล้วก็เพิ่มอีกชุดนึงเข้าไปอีก3แผ่นเหมือนเดิมนะครับ3แผ่นอนุกรมกัน3แผ่นขนานลงมา2สตริงเท่ากับ6แผ่นนะครับเหมือนกันเหมือนกับเซตนี้เพียงแต่ว่าอันเนี้ยขนาดมันเป็น580วัตต์นะครับก็จะได้อยู่ที่3กิโลวัตต์เท่ากันทั้งหมดเซตนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ6กิโลวัตต์นะครับก็ต้องอธิบายให้ฟังประมาณนี้ก่อนว่าอัปเดตอะไรไปบ้างในส่วนของระบบ48โวลต์ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังการผลิตของผมอยู่ที่ประมาณ6กิโลวัตต์แน่ๆแล้วนะครับส่วนเซตนี้เนี่ย24โวลต์เนี่ยก็ได้เพิ่มมาอีกอยู่ที่ประมาณ 3.2 กิโลวัตต์นะครับจากที่คำนวณไว้คร่าวๆนะครับในส่วนของ24ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ระบบ48โวลต์รวมทั้งหมดแล้วครับรวมทั้งหมดแล้วคร่าวๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ8กิโลผมให้เต็มที่ก็คือผลิตได้จริงๆเลย8กิโลวัตต์นะครับสำหรับเซต2เซตนี้นะที่ผมทำขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ก็ตอนนี้กำลังรวบรวมอุปกรณ์อยู่นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ชุดนี้นะ2ชุดนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะดำเนินการแกะหรือออกมานะครับอาจจะมีการรีแพ็คและเช็คเซลล์บางเซลล์นะฮะว่ามีปัญหาไหมนะครับแล้วก็จะเพิ่มเข้าไปอีกชุดนึงตอนนี้ผมทำโครงรองรับไปแล้วนะครับทำช่องไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอีกเซตหนึ่งนะครับแบตเตอรี่อีกเซตหนึ่งใส่เข้าไปจากของเดิมมันทั้งหมดอยู่ที่22นะครับ22กิโลวัตต์ก็เพิ่มเข้าไปอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น30ประมาณ34กิโลวัตต์ไม่เกินนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับการอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องของระบบโซล่าเซลล์นะครับที่ผมได้ดำเนินการเพิ่มเข้าไปจากการใช้งานนะครับใช้งานมาได้สัก2ปีได้แล้วนะครับนะในส่วนนี้อ่ะในส่วนของแผงนี้2ปีนะครับในส่วนของ48โวลต์เนี่ย1ปีก็ผมได้เคยพูดไปคลิปก่อนหน้านั้นแล้วว่าตั้งแต่ติดตั้งไปนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มที่นะเต็มเหนียวเลยนะครับแอร์นี่เปิดแบบนะเพียงแต่ว่า 18,000 BTU 2ตัวเนี่ยผมไม่ได้เปิดพร้อมกันแค่นั้นเองนะครับแต่12,000กับ18,000เนี่ยจะมีช็อตที่เปิดพร้อมกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือแบตต้องถึงนะครับในเรื่องของกระแสตอนนี้ผมก็ต้องลิมิตไว้นะลิมิตไว้เพื่ออะไรลิมิตไว้เพราะว่ากรณีเนี้ยถ้าเกิดชาร์จเจอร์มันชาร์จลงแบตเยอะมากๆเข้านะครับ
มันก็จะมีผลเสียกับแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของชาร์จเจอร์ผมก็ต้องลิมิตไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถไปได้ถึง50แอมป์นะสำหรับต่อเครื่องเลยนะต่อเครื่องเลยเนี่ย45ถึง50แอมป์เลยนะครับส่วนเครื่องนี้เนี่ย580วัตต์เนี่ยมันไปได้ถึงเกือบเต็มที่ถ้ามีแดดเยอะๆเลยเนี่ยไปถึงได้50แอมป์เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเยอะมากเยอะไปนะในการชาร์จลงแบต2ลูกนี้ขนาด240แอมป์นะ240แอมป์2ลูกนี้ก็ขนานกันก็อยู่ที่ประมาณ480นะครับใช่480แอมป์แล้วเดี๋ยวก็มีก็เลยต้องเพิ่มเข้าไปอีกชุดนึงนะครับเพื่อที่ให้กระแสตรงเนี้ยเนี่ยกระแสตรงเนี้ยมันแชร์ลิงกันออกไปกระแสจะได้ไม่สูงเกินนะครับมันเป็นการเซฟแบตไปนั่นเองนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดครับสำหรับนายออสติน Channel ฮะทำมันไปเรื่อยนะครับสเตท DIY นะครับกับการอัปเกรดในส่วนของระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมได้ดำเนินการติดตั้งมาและใช้งานจริงนะฮะปีที่แล้วผมประหยัดค่าไฟไปได้ 40,000 กว่าบาทประมาณ 42,000 นะครับปีที่แล้วนะในปีที่แล้วหลังจากติดเซตนี้เสร็จนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบ ATS ที่เป็น Magnetic Contact นะครับผมทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับเข้ามาถามสอบถามกันมาแล้วผมก็ได้ดำเนินการทำไดอะแกรมลงไปให้ได้ชมกันแล้วนะก็ทั้งหมดเนี้ยในเรื่องของการตั้งค่าต่ำตัดอะไรพวกนี้ผมตัดขาออกนะครับเนี่ยตัด AC ขาออกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังมีคนถามอยู่นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยติดไว้ทำไมนะครับแน่นอนครับ Solid State นะอีกทีนึงนะ3โวลต์ถึง32โวลต์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยดูดิมันไปกี่โวลต์นะเห็นไหม57โวลต์กว่ามันไปถึง58ด้วยซ้ำนะครับทีนี้ผมตั้งโฟลต์ไว้ที่เท่านี้เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจ่ายเข้าไปโดยตรง SSR พังนะครับบอกก่อนนะเพราะนั้นผมต้องใส่ไอตัวคอนเวอร์เตอร์เข้าไปเพื่อลดแรงดันมันนะครับอันนี้นะสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับก็เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ในส่วนเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่ผิดพลาดไปก็ผมก็ต้องขออภัยไปณที่นี้นะครับสำหรับคนที่มาดูนะในก่อนหน้านั้นนะครับก็มีท้วงมีติงกันมาบ้างบางขั้นก็ใช้คำว่าเนี่ยแพงเอาเงินอนาคตมาติดโซลาร์เซลล์กันหมดแล้วอันนี้ผมขอระบายนิดนึงจะปิดคลิปอยู่แล้วนะฮะก็มาพูดเหมือนประมาณว่าแล้วไปพูดในอีกช่องนึงด้วยนะซึ่งผมไปคอมเมนต์แล้วก็ไปเห็นเข้าแล้วก็ตามมาถึงช่องผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยการติดทั้งหมดเนี่ยก็คุมแล้วนะครับคุมแล้วเพราะว่าไฟจากการไฟฟ้าผมมันก็วันไหนนะครับที่หลายๆบ้านเขาเปิดแอร์กันอ่ะบ้านปลายสายอ่ะคนที่อยู่บ้านปลายสายของการไฟฟ้าจะรู้ดีนะครับว่าไฟอ่ะที่มันมาถึงอ่ะมันไม่ถึงหรอกครับ220อ่ะเต็มที่เลยมั้งเวลาเปิดแอร์กันเยอะๆผมบอกเลยบ้านถึงบ้านผมอ่ะได้170โวลต์นี่ก็ดีแค่ไหนแล้วครับพังนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าพังหมดนะเนี่ยแค่นี้ติดแค่ชุดนี้สำหรับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วครับอย่าไปมองว่าเอ้ยติดแล้วไม่คุ้มหรอกเนี่ยกว่าจะคืนทุนตั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ต้องติดครับถ้าถามผมนะถ้ามาถามผมแล้วมาพูดกับผมลักษณะนี้ก็พี่ก็ไม่ต้องติดครับแค่นั้นเองนะฮะนะในส่วนของเรื่องของเนี่ยมีคนบอกว่าก็เอาเงินค่าเอาเงินที่มาจ่ายตรงเนี้ยไปจ่ายค่าไฟสิก็ถูกครับอันนี้ผมไม่เถียงเนี่ยมันเป็นเงินอนาคตที่จ่ายค่าไฟแล้วมาลงตรงเนี้ยก็เพียงแค่คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มคุณจะเปิดแอร์แบบไม่ต้องกระมิดกระเมียนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ครับนานาจิตตังบางทีหลายๆท่านที่มาดูแล้วเข้าใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้อันเนี้ยผมยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็บอกกันนะครับแต่สำหรับคนที่มาแล้วเหมือนจะมาแบบมาเช็คของหรือมาลองภูมิผมบอกเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทำแบบนี้กับใครนะแล้วก็ต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับสำหรับคนที่เห็นแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ก็ผมก็ยินดีนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่เข้าใจดูแล้วงงไปดูช่องอื่นดีกว่าผมก็แนะนำว่าเชิญครับไปดูช่องอื่นก็ได้อันนี้ผมไม่ว่ากันมันเป็นสิทธิ์ของท่านเองนะครับในส่วนของความคิดความอ่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเอางี้ดีกว่า
ครับหลายคนบอกว่าลงไปเท่าไหร่ผมรวมบอกเลยหมดทั้งหมดเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 300,000 นะแต่ 300,000 เนี่ยมันไม่ใช่ทีเดียวตูมนะครับผมค่อยๆทำนี่คือข้อดีของระบบออฟกริด 100% ออฟกริดแล้วตัวนี้เป็นระบบโลโวลต์นะครับอันนี้บอกก่อนนะเป็นระบบโลโวลต์ถามว่าโลโวลต์ยังไงก็เนี่ยครับแรงดัน24 24 48แผงลงมาที่130แอมป์เนี่ยไอ้130โวลต์เนี่ยเนี่ยครับเขาเรียกว่าระบบโลโวลต์นะมันก็จะมีความปลอดภัยในตัวของมันอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างที่ผมบอกก็คือแบตเตอรี่เนี่ยครับต้นทุนมันนะแบตเตอรี่เนี่ยแม่งทั้งระบบเนี่ยที่แพงอยู่แม่งมีตัวเนี้ยกับไอ้2ลูกเนี้ยและไอ้ลูกที่3ที่จะโผล่มาอีกเนี่ยมีแค่นี้ครับแต่ข้อดีของมันก็คือเวลาที่การไฟฟ้าดับมึงดับไปเลยผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแม่งดับไปมันจะมีบ้านผมอยู่บ้านเดียวเนี่ยครับที่ยังมีไฟใช้อยู่แต่เสียอย่างเดียวคืออินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองอินเทอร์เน็ตมันใช้งานไม่ได้เพราะว่าระบบเราเตอร์ข้างนอกมันต้องใช้ไฟของการไฟฟ้ามันก็ไม่มีสัญญาณเข้ามาเน็ตก็ใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเรายังมีไฟฟ้าใช้อยู่แค่นั้นเองครับนะฮะนี่คือระบบออฟกริด 100% เนี่ยข้อดีมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไฮโวลต์ที่เป็นระบบออฟกริดนะไฮบริดออฟกริดนั่นก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นระบบออฟกริด 100% แต่มันจะมีเรื่องเนี่ยเรื่องพวกนี้เข้ามาระบบไฮโวลต์อาจจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้ครับแต่ถ้าไฟดับก็ไฟดับตอนกลางคืนพูดถึงกลางคืนนะก็วูบแค่นั้นเองครับนะฮะและนี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดประมาณนี้นะเพราะว่าก็มีผมไม่อยากให้มันเป็นดราม่านะในช่องผมอะจริงๆแล้วอะแล้วผมเห็นหลายคอมเมนต์แล้วผมก็เลือกที่จะไม่ตอบดีกว่านะครับมันเสียสุขภาพจิตนี่ผมพูดตรงนะเห็นหลายๆคลิปผมขำขันสนุกนะครับก็จริงๆผมเป็นคนแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้ามันมีมากระทบมากๆผมก็ต้องขออนุญาตพูดนิดนึงนะหลายๆคลิปและอีกอย่างนึงผมหายไปนานด้วยเนื่องจากมีภารกิจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพัดลมทำงานก็สำหรับวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเลยครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องแบตเตอรี่อีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ผมมีทุนทรัพย์เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองครับสำหรับใครที่ไม่มีทุนทรัพย์บ้านใช้ไฟแค่ 2,000 กว่าบาทผมแนะนำเลยนะอย่าติดนะครับอย่าติดนะที่บ้านผมเนี่ยใช้ทีนึงเนี่ย 4,000 ถึง 5,000 บางเดือนไปถึง 6,000 ด้วยซ้ำสำหรับหน้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่แล้วเฉลี่ย 4,000 ทั้งเดือนมีทั้งหมด12เดือนก็คุณก็ลองดูแล้วกันหน้าหนาวคุณไม่ต้องไปพูดถึงเพราะหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวประเทศไทยเนี่ยแม่งหนาวอยู่เต็มที่ได้แค่3วันนะที่เหลือแม่งร้อนหมดเลยแอร์ยังไงก็ต้องเปิดนะครับนั่นแหละเดือนที่ปีที่แล้ว 40,000 กว่าบาทสำหรับบ้านผมบ้านเดียวนะครับเอาแค่นี้ผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับที่เหลือลองไปศึกษากันดูได้นะครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ